วิธีการสอนแบบ 5E เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งประกอบมี5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การสร้างความสนใจครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มครูย้ายใบความรู้ให้นักเรียนครูย้ายอุปกรณ์การทดลองให้นักเรียนครูย้ายใบกิจกรรมให้นักเรียนครูเสนอหัวข้อและตั้งปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในขั้นต่อไปขั้นตอนที่2การสำรวจและค้นหาครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีภายในกลุ่มครูสังเกตการสนทนาระหว่างนักเรียนกับนักเรียนครูให้เวลานักเรียนในการศึกษาค้นคว้าครูเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนถ้าหากนักเรียนมีความคล่องใจขั้นตอนที่3การอธิบายครูให้นักเรียนอธิบายความคิดเห็นตามที่นักเรียนได้ปฏิบัติตัวจริงครูให้นักเรียนแสดงหลักฐานเพื่อความชัดเจนในการอธิบายเช่นแต้มหูขั้นตอนที่4การขยายความรู้ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนชี้แจงปัญหานั้นๆหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนหลายขึ้นครูให้นักเรียนนำใช้สิ่งที่ตนได้เรียนรู้ไปต่อยอดหรือใช้ในสถานการณ์ใหม่ขั้นตอนที่5การประเมินครูสังเกตนักเรียนในการสรุปคำตอบครูถามคำถามนักเรียนว่าเป็นอย่างนักเรียนจึงคิดแบบนั้นได้มาจากใส่ครูได้เข้าใจแนวใดต่อบทเรียนและครูเก็บไว้กิจกรรม